สวัสดีครับผมศักระพีนะครับ Little Farm ฟาร์มอารมณ์ดีจันดีนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์แผนการปลูกเมลอนของผมนะครับเพื่อที่จะให้เก็บเกี่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับก็เทศกาลปีใหม่เนี่ยมีการซื้อของขวัญของฝากกันอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเราสามารถปลูกเมลอนแล้วให้ได้ทันกับช่วงเทศกาลพอดีเนี่ยทำให้ช่องทางการขายเราจะขายง่ายขึ้นนะครับพันธุ์ที่ผมจะเลือกปลูกเนี่ยนะฮะก็คือพันธุ์ Greenet Alpha นะครับเป็นพันธุ์กลางนะฮะอายุ40ถึง45วันหลังจากผสมเกสรนะครับก็เดี๋ยวผมทำแผนการปลูกนะครับทำแผนการดูแลด้วยชีวพันธุ์ไว้เดี๋ยววันนี้จะมาแชร์แบ่งปันเพื่อนๆกันนะครับก็ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ก็ช่วยแนะนำเพื่อนๆแล้วก็เอาแผนเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำเป็นเอกสารนะครับแล้วก็ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับให้สามารถเพื่อนๆสามารถที่จะโหลดเอาไปใช้กันได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปดีๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่านะครับแผนการปลูกเมลอนให้เก็บเกี่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับเป็นพันธุ์กลางนะฮะนะครับก็มาดูกันนะครับผมจะทำแผนเนี่ยนะครับในช่วงเดือนตุลาคมนะครับก็ในช่วงต้นเดือนเนี่ยนะครับผมก็จะเริ่มเตรียมโรงเรือนแล้วนะครับก็คือตั้งแต่วันที่1เนี่ยผมจะล้างคราบโรงเรือนคราบมุ้งแล้วก็ซ่อมรอยรั่วต่างๆนะครับสำหรับโรงเรือนที่ปลูกมาหลายๆรอบแล้วนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยปลูกแล้วก็มีเพิ่งมีทำโรงเรือนครั้งแรกก็ไอ้ตรงเนี้ยอาจจะไม่มีก็ได้ครับล้างคราบหลังคานะครับโรงเรือนก็จะช่วยให้แสงสว่างนะครับส่องแสงแดดนะครับส่องลงมาในโรงเรือนเมลอนได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็อย่างที่ผมเคยทำในเพจให้เพื่อนๆได้ดูแล้วนะครับว่าก่อนปลูกเนี่ยเราต้องล้างคราบสกปรกนะครับบนหลังคาออกให้หมดนะครับที่มุ้งด้วยนะครับแล้วก็ถ้าโรงเรือนไหนนะครับเสียหายนะครับมีรอยรั่วก็ทําการซ่อมแซมนะครับผมก็จะเริ่มทําตั้งแต่วันที่1นะครับเดือนตุลานะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยประมาณสัก4-5วันนะครับผมก็จะพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อในโรงเรือนนะครับเพื่อที่จะฆ่าเชื้อโรคเชื้อราต่างๆที่หลงเหลืออยู่ในโรงเรือนให้ทั้งหมดตายหมดนะครับแล้วก็โรยปูนขาวนะครับโรยปูนขาวในโรงเรือนนะครับโรยบางๆนะครับไม่ต้องเยอะนะครับแล้วก็โรยรอบๆโรงเรือนนิดนึงนะครับเพื่อทําการฆ่าพวกเชื้อรานะครับที่อยู่ตามพื้นดินนะครับแล้วก็รอบๆโรงเรือนนะครับผมก็จะโรยปูนขาวนะครับบางๆไม่ต้องเยอะนะครับนะครับแล้วถัดจากนั้นอีก2วันนะครับวันที่10นะครับวันที่10ตุลานะครับแผนของผมก็คือผมจะพ่นกำมะถันนะครับกำมะถันเพื่อที่จะกำจัดแมลงที่หลงเหลือในโรงเรือนให้หมดนะครับไล่แมลงไล่มดอะไรต่างๆเนี่ยให้หมดเลยนะครับเพื่อที่จะทำให้โรงเรือนเราเนี่ยปลอดแมลงศัตรูเมลอนนะครับทำให้สะอาดโดยการพ่นยาฆ่าเชื้อแล้วโรยปูนขาวแล้วก็กำจัดแมลงที่หลงเหลือออกให้หมดนะครับถัดมาอีกวันนึงนะครับวันที่10นะครับนะฮะวันที่12เนี่ยครับผมก็จะเริ่มเตรียมวัสดุปลูกแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ปลูกวัสดุปลูกใหม่หรือเปลี่ยนวัสดุใหม่เนี่ยก็ให้เตรียมตัวนะครับก็คือเอาวัสดุปลูกใส่ถุงอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ล้างอุปกรณ์น้ำต่างๆนะครับอุปกรณ์ขาปักน้ำหยดหลายรอบที่แล้วเนี่ยในการปลูกการให้ปุ๋ยเนี่ยบางทีมันจะมีตะกอนนะครับอยู่ที่ขาปักเป็นคราบทำให้น้ำหรือน้ำปุ๋ยเราเนี่ยไหลไม่สะดวกก็ถอดล้างความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็วัดอัตราการไหลของน้ำในระบบของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะยืนยันว่าน้ำของเราที่อยู่ในระบบเนี่ยยังไหลเท่าเดิมแล้วก็คอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเอาค่าเนี่ยไปใส่ในไทม์เมอร์ตัวตั้งเวลานะฮะก็วันที่12ผมจะทำอย่างนั้นนะครับแล้วก็ผมจะเริ่มเพาะกล้านะครับวันที่13ตุลานะครับแช่เมล็ดนะครับเพาะกล้าที่สำคัญนะครับในช่วงนี้นะครับในช่วงเพาะกล้าเนี่ยนะฮะการแช่เมล็ดเนี่ย
ในช่วงการปลูกปลายปีเนี่ยนะครับเรารู้อยู่แล้วนะครับว่ามีฝนเยอะมีฝนหนักนะครับโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดเชื้อราเนี่ยค่อนข้างสูงผมจะใช้เชื้อราไทโคโดมาเชื้อสดนะครับแช่มเมล็ดพันธุ์ด้วยนะครับก่อนที่จะเพาะกล้าเนี่ยนะครับผมก็จะแช่มเมล็ดพันธุ์นะครับด้วยเชื้อราไทโคโดมาไปด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราเพาะกล้า7วันนะครับเราเพาะกล้า7วันนะครับก็เพาะไปเรื่อยๆนะครับวันที่18ตุลานะครับผมก็จะทําการล้างวัสดุปลูกนะครับล้างทั้งหมดเลยนะครับที่เราไปถ้าเป็นวัสดุปลูกเก่าก็ล้างคราบปุ๋ยคราบอะไรต่างๆที่หลงเหลืออยู่ในวัสดุปลูกเก่าเนี่ยล้างออกมาให้หมดแล้วก็เช็คค่า pH นะครับสำหรับถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เปลี่ยนวัสดุปลูกใหม่ก็เอาวัสดุปลูกไปแช่แล้วก็ราดด้วยไทโคโดมาเนี่ยก็เริ่มทําได้นะครับทีนี้หลังจากวันที่18หลังเราเตรียมวัสดุปลูกเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็เมลอนกล้าเมลอนเราก็จะเริ่มโตนะครับเราก็จะเริ่มย้ายกล้าลงปลูกประมาณวันที่20ตุลาคมนะครับก็กล้าประมาณ6-7วันพอดีกําลังสวยนะครับถ้าแดดดีๆนะฮะก็ย้ายกล้าลงปลูกได้ให้ได้วันที่20นะครับตุลานะครับก็เราก็เริ่มนับวันที่21เป็นวันแรกนะครับทีนี้เนี่ยถัดไปอีก2วันนะครับเราก็จะเริ่มเป็นวันที่23เนี่ยเราจะเริ่มพ่นไทโคโดมาเชื้อสดนะครับให้เมลอนของเรานะครับเพราะว่าผมคิดว่านะครับประมาณกลางๆปลายเดือนตุลาเนี่ยฝนน่าจะลงนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมก็จะเริ่มพ่นเชื้อราไทโคโดมาก่อนนะครับเพื่อที่จะทําให้ต้นกล้าของเราเนี่ย2วันเนี่ยนะครับจะมีเชื้อราไทโคโดมาสําหรับต้านทานโรคเชื้อราได้นะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับหลังจากที่เราพ่นไทโคโดมานะครับในวันที่23แล้วถัดไปอีก5วันนะครับผมก็จะสลับนะครับสลับโดยการใช้เชื้อราบิวเรียเมทาไลเซียมเนี่ยนะฮะในวันที่29นะครับตามแผนผมนะฮะผมก็จะพ่นเชื้อราบิวเรียกับเมทาไลเซียมเชื้อสดนะครับในช่วงเย็นนะฮะเพื่อป้องกันกําจัดแมลงนะครับนะฮะก็สลับกันเห็นไหมครับว่าผมสลับกันนะครับหลังจากไตรโคโดมาแล้ววันที่23นะครับแล้วก็ถัดมาอีก5วันเราก็จะพ่นป้องกันกําจัดแมลงด้วยเชื้อราบิวเรียเมทาไลเซียมเชื้อสดนะฮะนะครับนี้หลังจากนั้นเนี่ยมาดูเดือนถัดไปนะครับเดือนพฤศจิกานะครับถัดมาอีก5วันนะครับ1 2 3 4 5นะครับเราก็จะพ่นสลับเชื้อราในการพ่นก็คือเชื้อราไตโคโดมานะฮะเชื้อราไตโคโดมานะครับก็เราก็จะมาพ่นในวันที่4นะครับพฤศจิกายนนะฮะในช่วงเย็นนะครับก็ช่วงนี้ก็เมลอนเราก็เจริญเติบโตมาเรื่อยๆแล้วนะครับก็อยู่ในช่วงตั้งเถาเด็ดแขนงพ่นธาตุอาหารก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าในการป้องกันเชื้อราเนี่ยเดือนพฤศจิกาเนี่ยฝนเริ่มมาแล้วนะครับในช่วงภาคใต้เนี่ยฝนจะหนักแล้วนะครับนะครับสำหรับเพื่อนภาคอื่นนะครับอาจจะอยู่ในช่วงฤดูหนาวเนี่ยแสงแดดน้อยความชื้นสูงหมอกลงเยอะเนี่ยโอกาสที่จะเกิดเชื้อราก็เยอะฉะนั้นเนี่ยสลับอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะก็ช่วยได้นะครับนะฮะนี้ก็ถัดมาอีก5วันนะครับแผนของผมก็คือพ่นเชื้อราบิวเรียเมทาไลเซียมอีกนะครับเพราะว่าสลับกันไปนะครับเพื่อช่วงสาเหตุที่ต้องสลับนะครับเพราะว่าช่วงที่เราปลูกระหว่างต้นกําลังโตเนี่ยนะครับยอดอ่อนๆเนี่ยมันจะดึงดูดแมลงศัตรูเมลอนมานะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าช่วงที่เขาเจริญเติบโตเนี่ยถ้าให้ปุ๋ยให้น้ําให้แสงที่สมบูรณ์นะครับมีแดดอะไรสมบูรณ์เนี่ยการเจริญเติบโตเขาจะค่อนข้างดีนะครับบางทีเนี่ยตื่นเช้ามาเฮ้ยสูงมาอีกหนึ่งคืบแล้วเนี่ยแล้วยอดอ่อนๆพวกนั้นเนี่ยแมลงจะชอบมากเลยนะฮะก็จะดึงดูดแมลงมาการระบาดของแมลงนะครับทั้งแมลงเต่าแต้งถ้าเราเปิดเข้าเปิดออกบ่อยๆในโรงเรือนเนี่ยนะครับแมลงพวกนั้นจะเข้ามาได้นะครับเพลี้ยไฟไรแดงอะไรพวกนี้นะครับก็ใช้พวกเชื้อราบิวเรียกับเมทาไลเซียมนะครับพ่นป้องกันนะครับพ่นป้องกันนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากครบอายุ23วันแล้วนะครับประมาณ22-23วันเนี่ยเมลอนของผมเนี่ยจากประสบการณ์ของผมนะครับก็ดอกจะเริ่มบานนะครับดอกตัวเมียจะเริ่มบานนะครับเราก็จะเริ่มผสมเกสรประมาณวันที่13 14 15นะครับก็ประมาณสัก2-3วันน่าจะเสร็จนะครับถ้าแดดดีนะครับแผนนี้อันนี้ผมคาดคะเนนะครับไม่แน่ใจด้วยเพราะว่าสภาพอากาศเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดเวลาพวกนี้เนี่ยอันนี้ผมคาดคะเนไว้นะครับแต่ว่าไม่น่าจะขยับ
หนีเกินไปประมาณเนี้ยนะครับ3-4 วันบวกลบนิดหน่อยบวกลบวัน2 วันนะครับไม่น่าจะผิดพลาดนะครับก็อยู่ในช่วงประมาณเนี้ยนะครับก็ช่วงนี้เราก็ผสมเกสรนะครับหยุดการพ่นทุกอย่างนะครับทั้งชีวพันธุ์แล้วก็ทั้งธาตุอาหารนะครับแต่ว่าถ้าดูแล้วเอ้ยเชื้อราทําลายเยอะก็อาจจะพ่นได้นะครับในช่วงเย็นนะครับถ้าไม่จําเป็นก็เราอาจจะเราต้องหยุดนะครับหยุดดีกว่าไม่ไปรบกวนการผสมเกสรเขาอะนะครับนะฮะก็หลังจากนั้นหลังจากติดลูกแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มคัดลูกแขวนลูกอะไรก็ว่ากันไปนะครับพอเริ่มแขวนลูกเนี่ยช่วงนี้นะครับเราเริ่มแขวนลูกได้แล้วสมมุติว่า3-4 วันเนี่ยหลังจากผสมเกสรลูกก็เริ่มโตเท่าไข่แล้วนะครับเห็นแล้วว่าจะเอาลูกไหนไว้เนี่ยก็หยุดการผสมเกสรนะครับและช่วงนี้เนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะครับเดือนพฤศจิกาปลายเดือนฝนจะเทลงหนักมากนะครับแถวบ้านผมนั่นแถวภาคใต้นะฮะส่วนภาคอื่นก็อาจจะเป็นหน้าหนาวอากาศเย็นชื้นอะไรเนี่ยการระบาดของเชื้อราโรคพืชเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงนะครับก็หลังจากเมลอนติดลูกแล้วเนี่ยภูมิต้านทานเขาเนี่ยเขาจะอ่อนแอลงไปเยอะเลยนะครับหลังที่เราตัดยอดไปแล้วเนี่ยนะครับก็ให้พ่นนะครับป้องกันนะครับด้วยเชื้อราไตรโคโดมานะครับพ่นด้วยเชื้อราไตรโคโดมานะฮะหลังจากผสมเกสรอะไรไปแล้วนับไปเลยนะครับประมาณ40วันนะครับ40ถึง45วันเพราะว่าที่ผมปลูกเนี่ยเป็นพันธุ์กรีเน็ตนะครับผมก็นับไป40วันแล้วนะครับก็จะถึงเวลาตัดนะครับแต่ก่อนจะถึงนั้นเนี่ยถัดไปอีก5วันนะครับผมก็จะสลับนะครับด้วยเชื้อราบิวเรียเมทาไลเซียมนะครับพ่นป้องกันกําจัดแมลงอีกครั้งนึงแต่นะครับที่สำคัญนะครับแผนตรงนี้อาจจะเปลี่ยนได้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าอาจจะต้องเปลี่ยนหรืออาจจะไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับเพราะว่าต้องดูตามสภาพอากาศในช่วงปลายเดือนพฤศจิกาเนี่ยฝนจะตกหนักเราอาจจะเปลี่ยนแมลงเราอาจจะไม่เจอเพราะเราตัดยอดไปแล้วเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนสลับเป็นไม่สลับนะเราอาจจะเปลี่ยนเป็นไตรโคโดมาตลอดก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าศัตรูเมลอนพวกแมลงไม่มีแล้วเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนเป็นป้องกันรักษากำจัดเชื้อราแทนนะฮะนะครับแต่ว่าตามแผนผมก็จะเป็นแมลงก่อนนะครับแมลงนะครับก็สลับไปอย่างนี้เราอาจจะแอดจัดปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพอากาศสภาพพื้นที่นะครับอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับหลังจากนั้นอีก5วันนะครับช่วงนี้เนี่ยฝนตกหนักมากเลยแถวบ้านผมนะครับผมรู้ละนะครับพฤศจิกาปลายเดือนเนี่ยโอ้แถวบ้านผมอาจจะมีน้ำท่วมด้วยนะครับนะฮะก็ผมก็จะสลับ5วันครับผมก็มาพ่นด้วยเชื้อราไตรโคโดมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ผมอาจจะเจอโรคโคนเน่ารากเน่าลำต้นเน่าอะไรพวกนี้ผมก็จะใช้พวกไตรโคโดมาเนี่ยนะครับพ่นป้องกันกำจัดหรือป้ายนะครับป้ายแผลนะฮะที่ตัดแต่งนะครับตัดแต่งใบตัดแต่งแขนงต่างๆก็อาจจะติดเชื้อเพราะงั้นเนี่ยก็ใช้เชื้อราไตรโคโดมานะผมทำทุก5วันนะครับนะฮะนี้ถัดมาอีกนะครับอีก5วันนะครับช่วงนี้เดือนธันวาคมนะครับธันวาคมเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยน้ำท่วมนะครับช่วงนี้ผมรู้แล้วฝนจะตกหนักน้ำจะท่วมนะแถวบ้านผมฝนจะตกหนักมากนะฮะผมก็พ่นด้วยเชื้อราไตรโคโดมาอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้ถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะครับจนถึงเก็บเกี่ยวเลยนะครับผมจะใช้ป้องกันแมลงแค่ครั้งเดียวตามแผนนะฮะเพราะว่าเรารู้สภาพอากาศที่เราปลูกแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงฝนตกเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแมลงก็อาจจะน้อยแล้วนะครับก็อาจจะต้องใช้เชื้อราไตรโคโดมานะครับพ่นนะครับป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าโรคราน้ำค้างราแป้งนะครับอะไรเนี่ยช่วงนี้ราน้ำค้างก็จะเยอะนะครับฝนตกหนักเลยเดือนธันวานะฮะก็พ่นมาเรื่อยๆนะครับทุก5 วัน 5 วันแต่ว่านี่เป็นแผนคร่าวๆนะครับอาจจะปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ถ้าฝนตกหนักมากผมเป็นเชื้อราน้ำค้างหนักเลยอาจจะขยับเป็น3วันก็ได้นะครับจาก5วันขยับเป็น3วันถ้าระบาดหนักนะฮะก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็เราจะเริ่มทำหวานในวันที่19นะครับ19ธันวานะครับครบ35วันวันที่15 19ธันวาเนี่ยนะครับผมก็จะเริ่มทำหวานนะครับก็ทำหวานไปก็ลดน้ำนะครับลดการให้น้ำลงนะครับช่วงทำหวานเนี่ยนะครับก็ทำไป5วันนะครับก็ถึงอายุ40วันของผมก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวได้ในวันที่24ธันวานะครับผมวางแผนให้ในรอบของผมเนี่ยเก็บเกี่ยวได้ในวันที่24ธันวาเผื่อวันที่25วันคริสต์มาสอาจจะนำไปให้เป็นของฝันของฝากวันคริสต์มาสปีใหม่เลี้ยงปีใหม่อะไรพวกเนี้ยก็ผมสามารถที่จะตัดตรงช่วงนี้ได้นะครับก็ทยอยตัดนะครับ
25 26 27 28 29 30ไปประมาณเนี้ยครับก็ช่วงปีใหม่นะครับแต่แผนทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นการestimate นะครับเป็นการคาดการล่วงหน้านะครับว่าเราจะทำตามแผนเนี่ยนะครับแผนพวกนี้เนี่ยอาจจะปรับเปลี่ยนได้นะครับตามลักษณะสายพันธุ์นะครับถ้าเพื่อนผู้ปลูกพันธุ์กลางแต่ละสายพันธุ์อาจจะไม่เหมือนกันนะครับก็อาจจะปรับเปลี่ยนได้หรือเปลี่ยนตามสภาพอากาศนะครับตามฤดูกาลอย่างแถวยกตัวอย่างภาคใต้บ้านผมนะครับเราจะไม่มีหน้าหนาวนะฮะเราจะมีหน้าฝนเลยฝนหนักนะครับช่วงนี้นะครับก็เชื้อราน้ำค้างเยอะเชื้อรารากเน่าคนเน่าเยอะการป้องกันการกำจัดอาจจะชิดเข้ามาหน่อยอย่าง5วันก็เหลือ3วันอะไรประมาณนี้ถ้าเราเป็นโรคนะครับเพราะงั้นแผนพวกนี้เนี่ยมันจะถูกปรับเปลี่ยนได้นะฮะก็ตามสภาพอากาศนะครับตามสภาพโรคของเรานะครับนะฮะก็เนี่ยแผนที่ผมวางไว้คร่าวๆนะครับเป็นการวางแผนการปลูกให้ได้ผลผลิตในช่วงปีใหม่นะครับแล้วก็เพิ่มเติมมาก็คือแผนการดูแลโรคแล้วก็แมลงนะครับด้วยชีวพันธุ์นะครับผมใช้เชื้อราบิโอเรียเมทาไลเซียมนะครับ3ตัวเนี่ยนะครับเตรียมมาเยอะเลยนะครับผมรู้แล้วว่าบ้านผมเนี่ยฝนจะตกหนักนะครับแล้วก็ราน้ำค้างเป็นปัญหาหลักรารากเน่าคนเน่าเป็นปัญหาหลักเพราะงั้นเนี่ยผมจะเตรียมเพาะเชื้อราไตรโคโดมาไว้นะครับแต่ส่วนเริ่มต้นเนี่ยวิวเรียเมทาไลเซียมผมก็ป้องกันกำจัดแมลงไว้ด้วยพวกนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะส่วนเรื่องโรงเรือนเนี่ยผมก็พยายามเตรียมให้เรียบร้อยมาก่อนนะครับเพราะงั้นตอนนี้วันนี้เนี่ยก็ใกล้จะถึงเดือนตุลาแล้วเพราะงั้นเนี่ยผมก็จะวางแผนแล้วครับว่าผมต้องทำยังไงบ้างมีแผนไว้เราจะได้รู้กำหนดการคร่าวๆนะครับส่วนจะปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพอากาศสภาพแวดล้อมของแต่ละที่อาจจะไม่เหมือนกันนะครับก็แผนผมนะครับเอาไปเป็นไกด์ไลน์ได้เอาไปเป็นแบบได้แต่ว่าอย่าไปยึดติดเป๊ะๆตามนี้ไม่ได้นะครับก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์นะครับเพื่อนๆทำได้อยู่แล้วนะครับไอ้ตรงนี้ผมว่าไม่ยากเพราะว่าถ้าเพื่อนๆติดตามเพจผมมาเนี่ยผมว่าหลายๆท่านเก่งแล้วนะครับก็อาจจะจัดปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการอาจจะเราอยากจะให้ออกประมาณปลายปีเลยก็ขยับวันออกมานะครับเก็บเกี่ยววันที่26 27ก็ได้นะครับก็ขยับมานิดนึงขยับถอยหลังมาหน่อยนะครับสมมุติว่าอยากจะเก็บเกี่ยวในช่วงกลางเดือนก็ขยับแผนขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับและส่วนพันหนักนะครับพันหนักก็พันอื่นนะครับพันหนักก็ขยับตรงนี้เป็นเท่าไหร่45เป็น50วัน55วันนะครับก็ขยับร่นออกไปได้นะครับแผนเนี้ยก็จะเอาไว้ให้เป็นไกด์ไลน์นะครับเป็นแนวทางให้เพื่อนๆ